สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงเมื่อมีคุณเข้ามาในชีวิตเดี๋ยวพวกอาจจะใช้ไพ่สองสำรับเทียบกันเลยแล้วกันเนาะว่าก่อนมีคุณกับหลังมีคุณเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงจะได้เห็นความแตกต่างโอ้โหอันนี้ก่อนมีคุณนะดูเศร้าหมองนะคะน่าจะเป็นคนมีอดีตมีอดีตรักที่เจ็บปวดเคยผิดหวังกับความรักความสัมพันธ์นะเขาอ่ะเหมือนจะเคยรักใครคนหนึ่งมากๆรักแบบทั้งรักทั้งหลงอ่ะแล้วเขาก็ผิดหวังกับความรักครั้งนั้นมากๆเลยอันนี้ก่อนเจอคุณนะผิดหวังเจ็บปวดเสียใจจำใจต้องจากจำใจต้องเลิกลาทั้งที่ความรู้สึกยังมีอยู่มันดูมีความเศร้าหมองมากๆเลยและมันก็เป็นบาดแผลที่อยู่ในใจของเขาอุ๊ยอุ๊ยหัวเราะอะไรดีใจคุณเห็นไหมมี2ถ้วยแล้วก็มี2ถ้วยเหมือนกันดีใจอ่ะดีใจแทนคุณว้าวดีอ่ะจะเล่าให้ฟังก่อนหน้าที่เขาจะเจอคุณอ่ะเขาเคยช้ำเพราะความรักเขาเคยทุ่มเทกับคนคนหนึ่งมากๆนะคะแต่ถ้าสมมุติใครที่เข้ามาดูแล้วบอกว่าไม่จริงเขาไม่เคยรักใครเขาไม่เคยมีแฟนเลยเขาไม่เคยมีอดีตแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ของคุณแล้วนะอันนี้ก็บอกตรงๆนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณแต่เป็นเรื่องของคนอื่นแล้วกันอ่ะแต่ถ้าใช่ก็ฟังต่อได้เลยก็เขาอะเคยรักคนคนหนึ่งมากทั้งรักทั้งหลงอย่างที่บอกแหละแล้วทุ่มเทด้วยทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากประมาณว่าเหมือนแบบคิดวาดฝันเอาไว้แบบสวยงามเลยว่าแบบรักมากจะต้องแบบจริงจังจะต้องได้ลงเอยกันอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะผู้อ่านมีความรู้สึกเขาเจ็บปวดมากๆเขาเสียใจมากๆแล้วมันเป็นอะไรที่ฝังใจเขาด้วยก่อนที่จะมาเจอคุณเขาจำใจต้องปล่อยมือทั้งที่ไม่อยากแต่ก็ต้องเลิกลาก็ต้องเลิกลากันไปจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ว่าความรักครั้งเนี้ยมันฝังใจเขามากมันเป็นบาดแผลที่อยู่ในใจอ่ะเป็นเหมือนแบบคนมีอดีตเป็นเหมือนรอยแผลเป็นที่อยู่ในใจเขาเพราะเขาจริงจังมากเขาทุ่มเทมากทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้แหละว่าเขาอยู่ในอาการแบบเนี้ยมานานแค่ไหนเจ็บปวดแบบนี้มานานแค่ไหนแต่เมื่อเขามาเจอคุณอ่ะคุณทำให้เขา move on ได้คุณทำให้เขาแบบจากคนที่อาจจะแบบเจ็บปวดเพราะความรักแล้วกลัวความรักหรือมองความรักในแง่ลบมองความรักเป็นเรื่องน่ากลัวไม่ไว้ใจใครไม่กล้ารักใครเขาติดอยู่ตรงนั้นอะมานานเขาติดอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะเจอคุณแต่พอเจอคุณได้รู้จักคุณทำให้เขาได้ move on ออกจากตรงนั้นแล้วคุณทำให้เขาใจฟูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคุณก็มี2ถ้วยเขาก็รักคุณทำให้เขาได้แบบกล้าที่จะมีความรักอีกครั้งแล้วเขาก็รักคุณมากๆด้วยเขากลับมาเอาชนะความกลัวของตัวเอง
กลับมากล้ากลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยากที่จะก้าวออกไปผู้อ่านต้องบอกอย่างนี้นะว่าตอนนี้ถามว่าเขาลบบาดแผลของเขาได้หมดแล้วหรือยังแบบลืมทุกอย่างแบบกล้าเต็มตัวเลยไหมก็ยังนะคะเขายังมีความกังวลอยู่แต่ว่าผู้อ่านว่าก็เกิน 60% แล้วก็ประมาณ70ป่ะน่าจะ70อ่ะนะน่าจะเยียวยาตัวเองได้ประมาณ 70% แล้วอ่ะคือกล้าที่จะรักแล้วแหละกล้าที่จะลุกขึ้นมาคือดูเข้มแข็งขึ้นนะคะเอาชนะความกลัวเอาชนะบาดแผลที่มันอยู่ในใจตัวเองได้แล้วเขาถึงกล้าที่จะรักคุณและเขาดูเริ่มมองเห็นอนาคตข้างหน้าอยากมีอนาคตที่ดีที่สวยงามข้างหน้าเหมือนกลับมารักตัวเองอีกครั้งกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของความรักแล้วก็เชื่อในความรักอีกครั้งกลับมาศรัทธาความรักอีกครั้งเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงแล้วคุณก็น่าจะเป็นรักแท้ของเขาคนนั้นเขาก็เริ่มมองเห็นอนาคตไกลๆกับคุณเนี่ยมันดีมากๆผู้อ่านอะแบบดีใจมากเลยอะที่สำหรับนี้ไพ่นี้ตรงนี้นะคะก็เปิดมาเป็น2ถ้วยเหมือนกันแสดงว่าเขาก็รักคุณไม่ได้น้อยไปกว่าคนนั้นคนเก่าคนที่เคยทำให้เขาเสียใจเพราะตอนแรกผู้อ่านก็กลัวว่าเอ้ยฝังใจกับรักครั้งเก่าอะไรขนาดนั้นดูแบบรักมากหลงมากอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะแบบคนนั้นจะเป็นรักแท้รักเดียวของเขาไหมแต่พอเปิดมาแบบนี้ปุ๊บโล่งใจเลยสบายใจเลยนะคะผู้อ่านก็รู้สึกว่าเขาก็รักคุณไม่ได้น้อยไปกว่าคนนั้นและคุณอาจจะทำให้เขาลืมคนคนนั้นไปได้เลยแบบในวันหนึ่งอะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือน่าจะ 70% ละที่ถามว่าไม่ใช่ว่าเขาอีก 30% เนี่ยจะกลับไปหาคนเก่านะไม่ใช่อย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าผู้อ่านรู้สึกว่าอีก 30% ที่เหลือเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ยังเจ็บอยู่อะค่ะมันยังมีบาดแผลมันยังมีรอยแผลเป็นอยู่อะว่าเคยโดนทำร้ายแบบนี้เคยผิดหวังมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะยังกลัวว่ากับคุณอะมันจะเกิดเรื่องแบบนั้นอีกไหมมันจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไหมเขาอาจจะกลัวสูญเสียคุณไปหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับไปหาคนเก่านะคะผู้อ่านว่าเขา move on ได้แล้วแล้วถ้ามันเจ็บขนาดนั้นถ้าคนเก่าเคยทำให้เขาเจ็บขนาดนั้นอะเขาก็ไม่น่าจะกลับไปหาคนเก่าตรงนี้คุณก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะคะเพราะถ้าคุณเป็นคนที่เยียวยาเขาเป็นคนที่ทำให้เขากลับมาหายดีกลับมามีความรักได้อีกครั้งเนี่ยและถ้าเขาไม่โง่เขาก็ไม่กลับไปหาคนเก่าหรอกก็ต้องบอกอย่างนี้ใช่ไหมคนเราถ้าฉลาดพอก็ต้องเลือกคนที่รักเราคนที่ดีกับเราคนที่ทำให้เรามีความสุขสิจะกลับไปเลือกคนที่เคยทำร้ายเราคนที่ทำให้เราเจ็บปวดทำไมอ่ะคนที่เรารักเขาข้างเดียวแต่เขาไม่ได้เหลียวแลเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาฉลาดพอเขาก็ต้องไม่กลับไปแต่ถ้าเขากลับไปแสดงว่าเขาโง่เราก็ต้องปล่อยคนโง่ไปนะอันนี้พูดเล่นๆแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยผู้อ่านว่าไม่กลับไม่ไปนะคะมันยังแค่มีความเจ็บปวดอยู่ในใจหรือว่ายังมีบาดแผลลึกๆถามว่าเจ็บขนาดนั้นไหมตอนนี้ก็ไม่ได้เจ็บแล้วเขาก็มีความสุขแล้วอะนะคะเพียงแต่อาจจะยังมีเรื่องของความกลัวความกังวลใจนิดนึงว่ากลัวว่าจะต้องเจอปัญหาเก่าๆอีกไหมกลัวว่าความรักครั้งนี้จะผิดหวังอีกไหมอะไรแบบนี้เฉยๆนะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ